มีชื่อแฟนแต่ทำแทนได้เสมอเพราะมะนาวสอนสินกับตองกวินแม้จะจบสถานะคำว่าแฟนแต่ว่าเพื่อนและความหวังดีก็ยังมีให้กันอยู่ตลอดดูจากภาพสวมกอดให้กำลังใจในวันที่หนุ่มตองสูญเสียคุณพ่อช่างเป็นภาพที่งดงามจนแฟนคลับหลายคนเสียดายอยากจะเชียร์ให้ทุกคู่นั้นกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งซึ่งสาวมะนาวก็ขอขอบคุณสำหรับแรงเชียร์ส่วนที่ว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นหรือไม่เนี่ยตอบหน่อยสิจ๊ะมะนาวณตอนนี้คือพูดไปชัดเจนแล้วว่าเราก็ต่างคนต่างให้กำลังใจคือนาวอะอยากหาเงินแล้วก็รวมไปถึงสร้างอาชีพสร้างตัวเราให้มั่นคงก่อนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้วันหนึ่งเราอาจจะแบบอ่ะไปเจอใครเขาอาจจะแบบเราเองเขาเองอะไรเงี้ยโอเพนได้อะไรต่อไปอาจจะแบบอ่ะกลับมาคบกันมันก็ได้รีเทิร์นหรือเปล่าอันเนี้ยให้พวกพี่ไปติดตามเอาเอง